ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอทอร์นาโดมหาภัยบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภัยจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นนะคุณบ้านจะติดอยู่กลางทอร์นาโดซะแล้วล่ะตายเราจะทำยังไงดีล่ะนั่นน่ะสิก่อนอื่นคุณบ้านใช้ระบบอัตโนมัติปิดหน้าต่างทุกบ้านอ๋อประตูด้วยนะดูจากระบบเรดาร์ของคุณบ้านเราอยู่แทบจะใจกลางทอร์นาโดเลยนะใช่แล้วล่ะเป็นโอกาสทองทีเดียวเรามีเวลาอยู่ไม่มากฉันว่าจะให้คุณบ้านบินขึ้นไปด้านบนน่าจะมีโอกาสรอดมากที่สุดนะแต่มันเสี่ยงมากเลยนะคุณบ้านไม่เคยบินสูงขนาดนั้นเลยนะฉันว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วมั้งเอาไงเอากันจ้ะเมียวเมียวตกลงตามนี้นะแก้วคุณบ้านคำนวณตำแหน่งพวกเราให้อยู่ตรงกลางทอร์นาโดตลอดเวลานะแล้วบินขึ้นไปด้านบนไปเลยทุกคนประจำตำแหน่งฉุกเฉินแย่แล้วใบพัดมีปัญหาแล้วล่ะคุณบ้านพอพ้นยอดเมฆเปลี่ยนไปใช้ระบบร่อนเลยนะคุณบ้านจะล่อนไปลงฝั่งตรงข้ามกับทอร์นาโดได้หรือเปล่านะนั่นสินะน่ากลัวจริงๆไม่เป็นไรนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอเหาะหนีเองงวดนี้ฉิวเฉียดมากจริงๆอ่ะฉันก็ว่างั้นแหละว่าแต่ทำไมทอร์นาโดจึงได้หมุนแบบนี้ล่ะนั่นสิสงสัยต้องอธิบายโดยใช้แบบจำลองทอร์นาโดในขวดน้ำช่วยว่าแต่อยากรู้จริงๆนะจริงสิถ้าอยากรู้เราก็ต้องมาลองทำดูสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลกองจันทร์โอ้โหเสียงแจ๋วขนาดนี้ถ้าทางน้องจะพร้อมแล้วล่ะครับกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ก่อนที่พวกเราจะมาทำการทดลองกันนะครับวันนี้พี่บอลมีคำถามมาถามน้องๆด้วยครับน้องๆรู้จักทอร์นาโดไหมครับใครรู้จักยกมือขึ้นโอ้ทอร์นาโดเป็นยังไงครับน้องลองกองมันจะหมุนแล้วก็เป็นสีดำมันจะดูดได้ทุกสิ่งเลยหรอครับแล้วน้องๆรู้ไหมล่ะครับว่าทอร์นาโดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับเมื่อตอนฝนตกเมื่อตอนฝนตกวันนี้นะครับพี่บอลมีภาพของทอร์นาโดมาให้น้องๆดูด้วยน้องๆเราสังเกตดูนะครับว่าทอร์นาโดมีลักษณะเป็นยังไงนะครับน่ากลัวไหมครับน้องๆน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมครับเดี๋ยวลองบอกพี่บอลครับว่าจากการที่เราดูแล้วเนี่ยทอร์นาโดคืออะไรฮะพายุพายุหมุนแล้วทีนี้เรามาลองทดลองจำลองให้ทอร์นาโดเนี่ยมาอยู่ในขวดน้ำกันดีกว่าครับโอ้โหแล้วทอร์นาโดจะมาอยู่ในขวดน้ำได้ยังไงน้องๆอยากรู้ไหมครับอยา
ถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูพี่บอลให้ฝั่งละ1ขวดนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยลองสังเกตแล้วก็บอกพี่บอลหน่อยสิครับว่าในขวดน้ำที่เราถืออยู่เนี่ยฮะมีอะไรอยู่ในขวดบ้างครับมีน้ำนิดๆหน่อยๆนอกจากน้ำแล้วมีอะไรอีกครับไม่มีแล้วเหรอครับแล้วลองเอาขวดมาที่หน้าของเราแบบนี้ลองบีบดูในขวดมีอะไรอยู่ฮะมีลมทีนี้พี่บอลมีอีกหนึ่งขวดมาให้น้องๆครับมีอะไรอยู่ในขวดครับมีน้ำพี่บอลอยากจะเอาน้ำขวดนี้ไปใส่ในขวดนี้จังเลยครับเราเทได้เลยหรือเปล่าคว่ำขวดได้เลยไหมครับไม่ได้ถ้าคว่ำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำหกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอลมีตัวช่วยมาหนึ่งอย่างให้น้องๆได้ดูกันด้วยอันนี้เป็นข้อต่อระหว่างขวดกับขวดนะครับขั้นตอนนี้ให้นำข้อต่อมาหมุนต่อกับขวดน้ำแดงก่อนพอหมุนจนแน่นแล้วให้นำขวดเปล่าอีกใบมาต่อเข้ากับข้อต่ออีกด้านที่เหลืออยู่เราก็จะได้ขวดน้ำ2ใบเชื่อมต่อกันแบบนี้ค่ะพี่บอลขอถามหน่อยนะคะว่าถ้าพี่บอลพลิกขวดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำจะลงไปในขวดลองคว่ำขวดดูครับพลิกขวดดูเป็นยังไงฮะลงไหมฮะไม่ลงใช่ไหมคะอ่ะถือไว้ก่อนครับลงไหมครับในขวดน้ำแดงของเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับตอนนี้มีฟองน้องๆตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าพอเราพลิกขวดแล้วเนี่ยทำไมน้ำถึงไม่ไหลลงมาครับเพราะอะไรครับอากาศมันดันอ๋ออากาศตรงไหนครับอากาศข้างล่างตรงไหนครับคือในขวดข้างล่างใช่ไหมครับแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับถึงจะทำให้น้ำจากข้างบนเนี่ยไหลลงมาข้างล่างได้ขยับไหนบีบแล้วครับให้น้องลองค่อยๆบีบดูสิครับว่าตอนนี้ถ้าเราบีบแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพอมันอยู่ข้างล่างมันจะขึ้นไปข้างบนแล้วพอมันขึ้นไปข้างบนมันก็จะหายไปถ้าเราบีบขวดข้างล่างน้ำจะไหลไหมครับไหลลองดูครับแล้วข้างบนเกิดอะไรขึ้นครับฟองเลยแล้วฟองมาจากไหนครับมาจากข้างล่างข้างล่างพอมาจากข้างล่างแล้วฟองไปไหนต่อเอ่ยหายไปลองบีบข้างบนดูบ้างครับจะเกิดฟองเล็กๆทำไมบีบข้างล่างน้ำถึงไหลเร็วกว่าครับเพราะเราบีบอากาศแล้วมันจะขึ้นไปแล้วน้ำจะไหลลงมาคือมันมีวิธีอีกหนึ่งวิธีครับมาบอกน้องๆด้วยเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงมากด้วยไม่ต้องบีบด้วยแล้วจับขวดข้างล่างไว้แน่นๆนะครับแล้วลองยกขวดข้างบนดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับน้องๆลองสังเกตครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับน้ำไหลลงดูครับเป็นยังไงบ้างน้องเหมือนพายุพ่อลองสังเกตครับว่ามีลักษณะยังไงบ้างครับน้ำข้างบนแล้วมันจะค่อยๆลงงั้นพี่บอลถามน้องๆหน่อยครับว่าในขวดน้ำเนี่ยเกิดเกลียวน้ำแบบนั้นได้ยังไงครับขยับแล้วมันจะมีฟองขึ้นแล้วพอขยับไปนานๆมันจะเกิดพายุหมุนเมื่อพลิกขวดน้ำและตั้งไว้เฉยๆน้ำจะไม่ไหลลงมาที่ขวดข้างล่างแสดงว่าภายในขวดที่ดูว่างเปล่านี้จริงๆแล้วมีอากาศอยู่เรามองเห็นอากาศเหล่านี้ได้ในรูปของฟองอากาศแต่พอบีบขวดเปล่าด้านล่างจะสังเกตเห็นฟองอากาศลอยขึ้นไปบนขวดน้ำด้านบนพร้อมกับมีน้ำไหลลงมาเมื่อบีบขวดด้านล่างอากาศจะออกแรงผลักขึ้นไปยังขวดด้านบนทำให้ขวดด้านล่างมีพื้นที่ว่างน้ำจึงไหลลงมาได้สำหรับการเกิดทอร์นาโดในขวดเกิดจากการเคลื่อนตัวของอากาศผ่านตาของน้ำวนขึ้นสู่ด้านบนน้ำที่หมุนจะไหลผ่านผิวด้านในขวดไปยังด้านล่างน้องๆจึงเห็นลักษณะการหมุนของน้ำเหมือนทอร์นาโดยังไงล่ะคะน้องๆจะสังเกตเห็นเกลียวน้ำวนลักษณะคล้ายทอร์นาโดได้ง่ายๆเวลาเราปล่อยน้ำในอ่างให้ไหลลงท่อค่ะและนี่แหละครับก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับคุณพ่อคุณแม่คุณครูลองนำการทดลองง่ายๆแต่ได้ผลมหัศจรรย์แบบนี้ไปให้น้องๆลองทำดูนะครับแล้วอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับโอ้โหท่าทางน้องๆจะติดใจการทดลองกันใหญ่เลยนะครับแม่น้องๆครับบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ